ก็บอกว่าเราเตอร์แต่ละตัวถ้านาโน SPF เนี่ยจะต้องมี IP ประจำตัวเองเขาเรียกว่าเราเตอร์ ID นะครับเราเตอร์ ID เนี่ยก็เหมือนเรามีบ้านอยู่หลังนึงอ่ะเรามีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็มีอาจจะมีญาติๆอีกนะครับเราต้องมีสักคนนึงที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนเราเตอร์มันมีหลาย IP ครับต้องเลือกมาสักเบอร์นึงเป็นตัวแทนของมันก็บอกว่าเราเตอร์ ID เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมาดูนะก็บอกว่าเกิดจากเราตั้งค่าขึ้นมาเองโดยใช้พิมพ์คำว่า router ospf แล้วพิมพ์ว่า ospf router id ip เบอร์อะไรเราใส่เข้าไปเอ๊ะเมื่อกี้เราได้ config command นี้เข้าไปไหมคำสั่งนี้ไม่นะแสดงว่า router id เราเนี่ยเราไม่ได้เกิดจากการที่เรากำหนดขึ้นมาเองเมื่อกี้เขาบอกยังไงต่อเขาบอกว่าถ้าไม่ได้กำหนดขึ้นมาเองนะมันเกิดจาก ip address ของ interfaceที่นิ่งที่เสถียรมากที่สุดมันเกิดจากอินเทอร์เฟซลูปแบ็กที่เราสร้างไว้เอ๊ะเมื่อกี้เราได้พิมพ์อินเทอร์เฟซลูปแบ็กอะไรสักอย่างไหมอินเทอร์เฟซลูปแบ็กเป็นอินเทอร์เฟซแบบเวอร์ชวลเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ที่เราเตอร์เหมือนสร้างขึ้นมาหลอกๆครับมันนิ่งที่สุดเพราะอะไรอินเทอร์เฟซลูปแบ็กเนี่ยมันจะไม่มีวันดาวเลยถ้าเราเตอร์ยังมีไฟเข้ามายังมีไฟเลี้ยงครับแต่ถ้าอินเทอร์เฟซตรงนี้มีจุดปิงไม่เจอไหมอินเทอร์เฟซตามขาเนี่ยถ้าเราไปดึงสายแลนทิ้งอ่ะอันนี้ก็ดาวแล้วก็ปิงไม่เจอก็บอกว่าออนแอร์นะครับเหมือนคล้ายๆในบ้านเราอ่ะถ้าเราเอาลูกคนสุดท้องที่เพิ่งคลอดมาเป็นหัวหน้าครอบครัวออนแอร์นะครับออนแอร์เกินไปก็ต้องเลือกที่แข็งแรงที่สุดอาจจะเป็นบิดาจะเป็นพ่ออะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเหมือนอินเทอร์เฟซลูปแบ็กตรงนี้ครับคือแข็งแรงที่สุดนะจะไม่ดาวง่ายๆนะครับแต่เมื่อกี้เราสร้างอินเทอร์เฟซลูปแบ็กไหมครับไม่ได้สร้างถ้าไม่สร้างเนี่ยมันจะเลือก IP physical นี่คือ IP ที่สูงที่สุดมาเป็น router ID ของเรามันจะเข้าเงื่อนไขนี้ครับของเรามันจะเข้าเงื่อนไขนี้เดี๋ยวผมพาไปดูใน lab นะแต่ขอดูตัวอย่างตรงนี้ก่อน show IP interface beep นะครับถ้าเราโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะถ้าเราสร้างลูปแบ็กขึ้นมามันสร้างไม่ยากลูปแบ็ก1มันจะเอา IP ถ้ามีลูปแบ็กหลายเบอร์มันจะเอายังไงเป็น router ID ก็บอกเอาลูปแบ็กใช่มั้ยครับเอาลูปแบ็กที่มี IP สูงที่สุดนะครับเนี่ย20814923162อันนี้มัน194อันนี้คือ IP สูงที่สุดมันจะเอาเบอร์นี้มาเป็น router ID ถ้าไม่มีลูปแบ็กมันก็ไปหา IP ที่สูงที่สุดที่สูงที่สุดรองลงมาของ physical อ่ะเพื่อให้เห็นภาพนะครับก็บอกว่า show router ID นะให้ใช้คำสั่ง show IP protocol ก็ได้หรือ show IP OSPF ก็ได้เพื่อเช็ค router ID นะครับโอเคทุกคนลองไปโชว์คำสั่งนี้นะที่ router R1 ให้หน่อยครับ R1 นะครับ show IP OSPF ก็ได้อ่ะสักครู่นะผมอยากรู้ว่า router R1 เนี่ยเบอร์ไหนมันได้เป็น router ID ลองโชว์ IP OSPF รบกวนไปโชว์ R2 กับ R4 ด้วยโชว์ IP OSPF นะผมโชว์แค่ R2 พอให้พอเห็นภาพผมโชว์โอเคโชว์ IP OSPF ใช่ไหมครับ R1 มันมี IP อยู่3เบอร์ไหนได้เป็น router ID ครับเบอร์ IP ที่สูงที่สุดอันนี้มันขึ้นต้นได้10อันนี้ก็เลข10แต่นี่ขึ้นต้นด้วยอะไรครับ172มันต้องสูงกว่าเนี่ยเบอร์172.29.76.1ตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะได้เป็น router ID ของ R1 และตรงนี้แหละครับเบอร์นี้ขึ้นต้นได้ 10.10 อันนี้ก็คือ R2 นะอันนี้ก็ 10.10 แต่เนี้ย 10.129 นะครับเบอร์เนี้ยก็จะได้เป็น router ID ของ R2 เห็นไหม 10.129.1 พอเราโชว์บอกว่าใครเป็นเพื่อนกับเราบ้างมันนี้มันจะเป็นแบบมันจะแบบเบอร์ router ID ของแต่ละตัวอันนี้เบอร์ router ID ของใครครับเนี่ยของ R2 นี่ก็คือ R2 นั่นเอง
เนี่ยเวลาโชว์ว่าใครเป็นเพื่อนบ้านไอ้พวกนี้มันจะเป็นเบอร์ตัวแทนของเราเตอร์แต่ละตัวถ้าเรารัน OFPF นะครับเราเตอร์ ID พอเห็นภาพไหมอันนี้กลับบ้านกันไปหมดแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยนะยังอยู่นะโอเคยัง20กว่าคนอยู่นะครับอาจจะแสดงว่ากลับบ้านแล้วเลยอาจจะลืมปิดคอมพิวเตอร์ไว้ อันนี้แซวเล่นนะครับตรงนี้พยายามมีคำถามมานะถ้าสงสัยนะครับอันนี้เราเตอร์ไอดีนะขออนุญาตต่อแล้วสังเกตสเตตเป็นฟูลไหมครับถ้าเป็นเพื่อนกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นฟูลโอเคนี่สเตตเป็นฟูลนะขออนุญาตต่อครับส่วน BDR หรือเป็นขีดๆตรงเนี้ยเดี๋ยวผมติดไว้แป๊บนึงนะนะครับผมขออธิบายตรงนี้ก่อน Dead Time ของ OSPF เท่ากับกี่วินาทีใครจำได้บ้างลองตอบกันมาหน่อย Dead Time ที่บอกว่าเอ้ยฉันแบบยังรักเธออยู่อ่ะเธอต้องโทรหาฉันนะถ้าไม่โทรหาฉันเท่านี้นะถือว่าเลิกครบ40ถูกต้องครับโอเคคือสังเกตนะไม่โทรมาเลิกนะครับไอ้นี่คือระบายอารมณ์อะไรหรือเปล่าไม่มีนะไม่ได้ทะเลาะกับแฟนมานะโอเคใจเย็นๆนะครับบางคนทะเลาะกับแฟนอยู่ไม่โทรมานี่เลิกเลยนะอันนี้เป็นการสมมุติเฉยๆนะต้องง้อก่อนโอเคถ้า40วินาทีสังเกตนะมันนับลงเนี่ย39 38 37 36 35คือหมายความว่าอะไรนะครับบอกแล้วสอนค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะเราต้องรับให้ได้โอเคจากภาพนะครับอันนี้คือใครนี่คือ2นี่คือ R1 R2 R2 R1 บอกว่าเฮ้ยอันนี้ฉันนับลงมา3 4 3 3 3 2 31คือเนี่ยถ้าเนี่ยส่งเอลโลมาอีกปุ๊บมันก็เริ่มนับแบบ39 40 39 38 37 36ถอยลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าไอเนี่ยไม่ส่งมาภายใน40วิไอตรงเนี้ย R1 จะเลิกคบกับ R2 เลยตัดทิ้งเลยมันเหมือนเส้นนี้ขาดเลยแต่มันไม่เคยต่ำกว่า30เพราะอะไรพอนับจาก40 39 38 37พอจังหวะถ้าเหลือ29ไอ้นี่ก็ส่งเฮลโลมาพอดีทุกๆ10วิโทษทีครับอันนี้ส่งเฮลโลมาพอดีทุกๆ10วิโชว์แป๊บนึงกลับมาแล้วโอเคอันนี้พอเหลือประมาณ30ปุ๊บจะ29ปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็ส่งเอลโลมันก็นับถอยหลังก็มาใหม่ตรงนี้นะครับสุดท้ายก็คือเนี่ยต้องรู้จักเดทไทม์นะมันนับถอยหลังมาเรื่อยๆนะครับโอเคผมจะอธิบายคำนี้ต่อยังไม่ปล่อยง่ายๆนะครับเห็นคำว่า BDR และก็มีขีดๆไหมมันคืออะไรเปิดไปดูสไลด์ครับผมจะอธิบายคำนี้เปิดไปดูสไลด์ของเรามันเกี่ยวกับเรื่องของไทป์พอร์ตไทป์เดี๋ยวค่าคอร์สใจเย็นๆนะค่าคอร์สใจเย็นๆนะครับยังไม่ถึงเปิดมาหน้านี้ครับ OSPF Network ไทป์ผมจะสอนเฉพาะสิ่งที่ใช้งานอยู่ใน NA นะครับที่ NA พยายามสื่อนะไทป์แบบเก่าๆเนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงละนะครับจะอยู่สไลด์หน้า441ครับ441เมื่อกี้มีคำว่า BDR มีคำว่าขีดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะตรงเนี้ยคือมันจะมีเรื่องของ Network Type ของ OSPF เข้ามาเกี่ยวข้องนิดหนึ่งคือถ้าใครรับไม่ไหวก็อาจจะพอๆตัวเองลงมานิดนึงนะนะครับเพราะที่จริงถ้าคอนฟิก OSPF ได้แล้วในเวิร์กแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งละนะครับอันนี้คือถ้ารับได้นี่คือกำไรละนะครับมันจะมีคำว่า Network Type เข้ามาเกี่ยวข้องคือถ้าเนี้ยเป็นเราเตอร์ R1 R2 ถ้ามันต่อกันแบบนี้นะมีเราเตอร์แค่2ตัวไม่มีปัญหาอะไรครับมันตรง LSA บอกว่า R1 R2 เราเป็นเพื่อนกันนะ R1 R2 เราเป็นเพื่อนกันนะเราต่อด้วยกันนะก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กแบบ point to pointคือไอ้นี่จริงๆมันสายแบบสายซีเรียลอะครับมันมีเฉพาะต้นสายปลายสายมันต่อกันได้แค่2คนเท่านั้นอะอันนี้คือแบบเน็ตเวิร์กแบบ point to point จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเน็ตเวิร์กแบบนี้นะต่อผ่านสวิตช์
บางทีมันส่ง LSD เข้าหากันบอกว่าเฮ้ยไอ้เจ้า R4 R1 R2 R3 R4 R5 นี่เราเป็นเพื่อนกันนะเราต่อถึงกันนะส่งไปให้ R4 R2 ก็บอกว่าเฮ้ย R4 R1 R2 R3 R4 R5 นี่เราเป็นเพื่อนกันนะที่จริง R4 รู้ตั้งแต่ก็ R1 ตะโกนมาบอกแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยทั้งหมด5คนไอ้นี่ก็มาบอกอีกไอ้นี่ก็มาบอกอีกบอกอีกข้อมูลที่ตะโกนไปมาเนี่ยมันซ้ำซ้อนไหมครับเหมือนเราอยู่แผนกเดียวกันกับเพื่อนอะนะครับมีอยู่10คนในแผนกเราไปบอกเพื่อนบอกว่าเราทั้ง10คนเนี่ยชื่อ A B C D E F เราเป็นแผนกเดียวกันนะคือบอกไปครั้งแรกเขาก็รู้กันหมดแล้วถูกไหมครับแต่นาย B เนี่ยก็บอกแบบนี้อีกทีนึงด้วยหน้าที่ของเขาบอกว่าเฮ้ยเราทั้ง10คน A B C D E F เนี่ยเราเป็นเพื่อนกันนะก็บอกอีกทีนึงมันซ้ำซ้อนเปลืองทราฟิกเปลืองแบนด์วิดต์ไหมถ้าเน็ตเวิร์กแบบเนี้ยแบบก็เรียกว่าอีเทอร์เน็ตหรือแบบผ่านสวิตช์พวกนี้ก็บอกว่าเน็ตเวิร์กแบบบอร์ดแคสต์มันทีเอ็กเซสถ้า OSPF รันเมื่อไหร่นะมันจะต้องเลือกหัวหน้ามาทุกคนหนึ่งกับรองหัวหน้ามีแล้วหัวหน้ารองหัวหน้านะครับตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาการตะโกนกันไปกันมาแบบตรงแยวเดย์แบบซ้ำกันเออมันเป็นยังไงมาดูกันนะมาดูต่อนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเป็นเน็ตเวิร์กแบบนี้นะเมื่อกี้นะเน็ตเวิร์กแบบนี้บรอดแคสต์มัลติแอคเซสอย่างนี้นะครับคือเน็ตเวิร์กที่มันถึงกันหมดอ่ะต้องเลือกหัวหน้าขึ้นมาทุกคนหนึ่งเรียกว่า DR และรองหัวหน้า BDR ทุกคนจะต้องตะโกนส่ง LSA มาให้กับหัวหน้ากับรองหัวหน้าเท่านั้นแล้วหัวหน้าเนี่ยจะค่อยอัปเดตกลับไปให้เพื่อนๆรู้อีกทีว่าใครเป็นเพื่อนกับใครข้อในแผนกเราเมื่อกี้มี10คนใช่มั้ยครับเราไม่ต้องไปบอกกันเองแล้วว่าใครเป็นเพื่อนใครเราบอกข้อมูลแค่กับหัวหน้าบอกว่าหัวหน้าครับแผนกเราเนี่ยมีสมาชิกใครบ้างครับแค่บอกไปแล้วเดี๋ยวบอกหัวหน้ากับรองหัวหน้าแล้วหัวหน้าเราเนี่ยจะเป็นคนอัปเดตข้อมูลกลับมาให้ทุกคนรู้เองว่าสรุปแล้วนี่ใครเป็นเพื่อนกับใครกันแน่มันไม่ต้องไปคุยกันโดยตรงแล้วครับก็คือให้หัวหน้าเราเนี่ยเป็นคนคุยให้เราแค่บอกข้อมูลหัวหน้าไปนะครับไอเนี่ยแหละมันจะลดการทับซ้อนกันแต่เราต้องเลือกหัวหน้ากันมาหัวหน้าเราคือ DR รองหัวหน้าของเราก็คือ BDR นะครับตรงนี้พอนิดนึงนะเฟรมรีเลย์ขอบายก่อนนะคือถ้าใครจะไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวลองดูได้นะครับตรงนี้นะเออแล้วใครจะได้เป็นหัวหน้าล่ะใครจะได้เป็นรองหัวหน้าก็บอกว่าเราเตอร์ที่มี priority สูงสุดจะได้เป็นหัวหน้ามี priority อีกแล้วนะครับตรงนี้ถ้าไม่เซต priority นะครับคือนี่ก็บอกว่าเราเตอร์ตัวคนที่เป็น priority สูงสุดเนี่ยจะได้เป็นหัวหน้ารองลงมาเนี่ยจะถูกเลือกเป็นรองหัวหน้าเป็น BDR priority เซตยังไงเมื่อกี้เราได้ใช้ประมาณนี้มั้ยครับไม่ได้ใช้นะโอเคไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตั้งค่า priority นะครับก็บอกว่าบนเราเตอร์ตัวนั้นนะโดย default มันเท่ากับ1มันเท่ากันหมดมันจะเลือก DR BDR จากคนที่มี router ID มากที่สุดได้เป็น DR รองลงมาจะได้เป็น BDR ต้องดูตัวอย่างครับตัวอย่างจากภาพนี้คือมันเลือกเฉพาะภายใน layer 2ภายในบท broadcast domain ภายในอย่างนี้นะครับสังเกตถ้าเรา config priority เพิ่มนะใครได้เป็นหัวหน้าเนี่ยเราเตอร์6เขาก็ priority 20ก็ได้เป็น DR คือ BDR คือ backup ของ DR เป็นนะครับถ้า DR ตาย BDR ก็ขึ้นแทนอะไรประมาณนี้นะครับ priority 10ได้เป็น BDR คนอื่นเป็น1เป็น1เป็น1ก็คือเป็น DR เตอร์ไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่รองหัวหน้าเวลาอัปเดตข้อมูลก็อัปเดตมาจากมาหัวหน้ากับรองหัวหน้าก่อนแล้วหัวหน้าก็อัปเดตกลับไปให้ทุกคนอีกทีนึงภาพนี้ชุดนี้มันก็จะมีการเลือก DR BDR ของมันเหมือนกันถามว่าใครได้เป็นหัวหน้าครับภาพนี้นี่ก็เขียนไว้แล้ว DR ทำไมอ่ะไปโดยที่มันก็เท่ากันหมดนี่สังเกตใครเราเตอร์ ID สูงสุดครับ 10.1.1.5 10.1.1.4 คือรองลงมาก็ได้เป็นรองหัวหน้าที่เหลือก็คือเป็น DR เตอร์เป็นลูกน้องฉะนั้นนะครับย้อนกลับมาในแล็บของเราไปสักไกลเลยนะครับตรงนี้
เราโชว์เมื่อกี้โชว์อะไรนะโชว์ IP OS PF Neighbor ยังจำได้ไหมครับนี่ที่เราโชว์กันเมื่อกี้เอาตรงนี้ก่อน R1 นี่เราเตอร์ R1 โชว์ IP OS PF Neighbor เห็น 10.129.1.1 นี่คือเห็นใครเห็น R2 จำได้ไหมครับเอ้าไม่เห็นมีคำว่า DR BDR เลยถ้าเน็ตเวิร์กแบบนี้ใช้สายสีแดงๆแบบนี้เขาเรียกว่าสายแบบซีเรียลมันไม่ได้ต่อผ่านสวิตช์มันจะไม่จำเป็นต้องเลือก DR BDR เหมือนในแผนกมีเรากันอยู่แค่2คนนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องมีหัวหน้ากับรองหัวหน้าก็ได้คือตรงเนี้ยคือมันไม่มีปัญหาตะโกนกันไปกันมาซับทับกันข้อไม่จำเป็นต้องเลือก DR BDR ถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าตรงเนี้ยเพื่อนเราคือใครเราอยู่ที่ R1 นะเพื่อนเราคือ R4R4 คือคนนี้ถามว่าต้องเลือก DR BDR ไหมคือตรงนี้ที่จริงมีอยู่แค่2คนเหมือนกันนะในเลเยอร์2ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกแต่ว่าเราเตอร์มันไม่รู้หรอกครับถ้ามันเป็นอีเธอร์เน็ตน่ะมันมีสิทธิ์ต่อผ่านสวิตช์ได้คืออีเธอร์เน็ตมันคล้ายๆเป็นเน็ตเวิร์กแบบบอร์ดแคสต์มัลติเอ็กเซสโดย default อ่ะคือมันจำเป็นต้องเลือก DR BDR เพราะมันอาจจะมีหลายคนก็ได้อยู่ข้างในตรงนี้มันไม่รู้นะครับฝั่งนึงต้องเป็น DRอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็น BDR มันจะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ายังไงนะครับไอ้นี่เหมือนกันฝั่งหนึ่งต้องเป็น DR อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็น BDR แต่ถ้าเน็ตเวิร์กแบบ point to point แบบนี้มันจะไม่เลือก DR BDR นะครับฟังมาตั้งนานเดี๋ยวผมขอถอยอีก5นาทีนะนะครับฟังมาตั้งนาน DR BDR ช่วยอะไรลองนึกในใจทำไมต้องมีเรื่องพวกนี้ให้เราปวดหัวด้วยมันช่วยอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าตรงนี้มีสวิตช์อยู่และมีเราเตอร์หลายตัวเราเตอร์หลายตัวเวลามันส่งข้อมูลกันเนี่ยก่อนที่จะได้ routing table นะมันส่งบอกว่าเออฉันเป็นเพื่อนกับเธอนะส่งมาส่งมาอันนี้ก็ส่งมาอันนี้ก็ส่งมาส่งมาส่งมามันซ้อนทับกันเยอะเติมทราฟฟิกตรงนี้มันก็เลยเลือกคุณมาคนนึงคนที่เป็น DR คนที่เป็น BDR ทุกคนส่งข้อมูลให้หัวหน้ารองหัวหน้าแค่นั้นส่งให้หัวหน้ากับรองหัวหน้าแค่นั้นแล้วเดี๋ยวพวกนี้จะเปลี่ยนกลับมาให้อีกทีนึงสุดท้ายเราก็รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันปุ๊บเดี๋ยวเราส่งรับข้อมูลเนี่ยให้เกี่ยวกับเรื่องของ routing table เนี่ยให้กันได้นะครับตรงนี้เรียบร้อยครับ not read on กันเป็นแถวนะครับตรงนี้โอเคการเชื่อมต่อแบบ broadcast multi access หลายๆแล้วน่าจะเราเตอร์หลายๆตัวเนาะต่อกับสวิตช์ตัวเดียวกันใช้ในกรณีไหนคือบางทีนะครับเราทำท่านี้เรามีเราเตอร์อยู่มีเราเตอร์อยู่แบบนี้ไอ้นี่คือสาขาเชียงใหม่สาขายุทธยาสาขาสงขลาบางทีนะครับเราไปเช่าเน็ตเวิร์กของผู้ให้บริการเช่น TOT เนี่ยแล้วมันเป็นท่านี้ครับเหมือนต่อเข้ากับสวิตช์ตัวเดียวกันมันเป็นแบบนี้ได้อันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพที่เราต้องเชื่อมต่อสาขาเพราะว่าสาขาจะต้องส่งยอดส่งอะไรมาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ถูกไหมครับอะไรสักอย่างหรือส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยคือนี่เป็นเน็ตเวิร์กของ TOT เนี่ยทำตัวเหมือนสวิตช์เคสนี้ต้องเลือก DR BDR คนนี้จะต้องเป็น DR คนนี้จะต้องเป็น BDR ถ้าเราคุยแบบ OS PF นะทำไมถึงต้องคุยแบบ OS PF เพื่อให้เน็ตเวิร์กมันถึงกันหมดถูกไหมครับให้มันปิงกันได้เนี่ยเคสนี้ก็ต้องเลือก DR BDR คือถ้าเราต่อเป็นท่านี้นะนะครับตรงนี้นี่คือตอบคำถามที่ถามเข้ามาในแชทเพราะว่าอะไรถ้าไม่เลือก DR BDR อันนี้ก็ส่งข้อมูลให้ตรงนี้เหมือนเวลาอัปเดตข้อมูลนะว่าใครเป็นเพื่อนกันอันนี้ของ OFF ส่งมานี่นี่ก็ส่งมานี่ส่งมานี่ส่งมานี่ถามว่าเน็ตเวิร์กตรงนี้เราต้องเช่ามาไหมเช่าถ้าเกิดว่าอะไรมันวิ่งเกินเนี่ยเราลดแบนด์วิดท์ที่มันไม่จำเป็นลงมาได้เนี่ยเราควรลดซึ่งเดี๋ยวมันจะมีการเลือก DR BDR โดย default เพราะเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆต่อผ่านสวิตช์นะครับนี่ตอบคำถามนะขออีกหนึ่งเรื่องนะครับของ OS PF นะครับนะ OS PF มันจะมีคำนี้อยู่ครับมันจะมีค่าเอาหายไปไหนแล้วอ่ะค่าคอร์สโชว์ใหม่ก็ได้แป๊บนะช่วย IP ของเรายังอยู่ไหมโอ้ยเปียบไปเลยโอเค
ถ้าเราโชว์ IP เรา OSPF ลองดูภาพนะครับทำไมถึงที่ผมเนี่ยมา192.168ทำไมมันขึ้นทางนี้อ่ะทำไมไม่มาทางนี้อ่ะเนี่ยไป192.168.1.0นะคือไปได้ผมเข้าใจนะครับแต่ทำไมมันไป10.10.10อ่ะมันไปทางนี้ทำไมไม่ไปทางนี้อ่ะเหมือนถนนมันมี2เส้นน่ะที่จะมาเชียงใหม่ทำไมเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เนี่ยเลือกที่จะส่งจดหมายมาทางด้านบนไม่มาด้านล่างเพราะอะไรมันตัดสินใจกันที่ค่าคอร์สคือถ้าไปข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าคอร์สเท่ากับ4ข้างล่างเนี่ยคอร์สแย่แน่ๆมันเอาค่าคอร์สเข้ามาคิดนะสไลด์สุดท้ายของวันนี้นะพูดคำว่าสุดท้ายบ่อยๆหน่อยเราจะได้มีกำลังใจนะครับโอเคไปหาเรื่องของค่าคอร์สถอยกลับมานิดนึงครับหน้านี้ผมอธิบายให้หน้า440ครับ440หน้า440นะถอยกลับมานิดนึง440นะครับเขาบอกว่า OSPF นะครับมันจะเลือกเส้นทางเนี่ยมันจะดูจากค่าคอร์สคอร์สมาหาได้ยังไง10ยกกำลัง8หารด้วยอินเทอร์เฟซแบนด์วิดต์10ยกกำลัง8หารด้วยอินเทอร์เฟซแบนด์วิดต์นะคือค่าคอร์สจากภาพนะครับตรงนี้นะถ้า R1 จะไปผ่าน R2 ถ้าขานี้เป็นขาวฟ้าขาวฟ้าเท่ากับกี่เมกลองนึกภาพหน่อยเราปูพื้นฐานตั้งแต่วันแรกเลยนะค่าจิกขาวฟ้าสกายอินเทอร์เน็ตขาวฟ้า100เมกใช่ไหมครับลองเอามาแทนสูตรนิดนึงนะ10ยกกำลัง8หารด้วย100เมกที่จริง100เมกนี่คือ10ยกกำลัง8เหมือนกันนะคือ100เมกเนี่ยเหมือนคล้ายๆ100แล้วเมกนี่คือเลข0อีก6ตัวครับที่จริงมันคือ10ยกกำลัง8แสดงว่าค่าคอร์สตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ถ้าขาวเนี่ยขาวฟาสค่าคอร์สเท่ากับ1นะ10ยกกำลัง8เนี่ยหารด้วยอินเทอร์เฟซแบนด์วิดต์คือ10ยกกำลัง8มันเท่ากับ1เอาแค่นี้ก่อนแล้วผมวกอันนี้คือการคำนวณค่าคอร์สแล้วมันยังไม่เห็นภาพอ่ะครับลองมาดูภาพนี้โอเคภาพนี้นะครับที่เราเห็นบรรทัดนี้นะที่ผมกำลังชี้อยู่นะครับคือมันจะไป192.168.1.0ผมถามนิดนึงว่าค่าคอร์สที่โชว์อยู่ที่บรรทัดที่ผมขีดเนี่ยค่าคอร์สเท่ากับเท่าไหร่ครับคือเนี่ย R1 อ่ะจะมา192.168.1.0ก็บอกว่าค่าคอร์สมันก็ยิ่งน้อยยิ่งดีนะมันจะไปทางนั้นค่าคอร์สเท่ากับเท่าไหร่ครับคอร์สต่ำสุดเท่ากับ1ใช่ไหมยังไม่เชื่อครับคอร์สต่ำสุดเป็นไปได้คือ0ลองดูนะเราจะสับสนคำว่าคอร์สกับ AD อยู่AD เนี่ยเราจะยังไม่พูดนะครับคือในตารางตรงนี้มันจะมี2อย่างไอ้ค่าแรกนี่ค่า AD ไอ้ค่าที่หลังตรงนี้คือค่าคอร์สนะผมกำลังแบบเหมือนไอ้บรรทัดเนี้ยที่ผมกำลังชี้อยู่เนี่ยครับค่าคอร์สเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4ถูกที่เพื่อนตอบคือเป็นยังไงเรามาดูนะฉันจะไปตรงนี้นะขาฟาสนะครับเมื่อกี้เราคำนวณกันมาเนี่ยคือสูตร10ยกกำลัง8หารด้วยอินเทอร์เฟซแบนด์วิดต์ขาฟาสเนี่ยที่จริงอ่ะมันคือ100เมกใช่ไหมครับคำว่าเมกนี่คือเลข0น่ะอีก6ตัวนะ10ยกกำลัง8ที่จริง10ยกกำลัง8ก็คือ1แล้วก็เลข0 8ตัวนะอันนี้ก็1เลข0 8ตัวเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ถ้าตรงนี้คอร์สเท่ากับ1ตรงนี้ก็ขาฟาสคอร์สเท่ากับ1ตัวนี้ก็คอร์สเท่ากับ1อันนี้ไม่ใช่ขาคือตรงนี้นะครับมันเป็นขาฟาสนะถ้าขาฟาสมาต่อกับจิกนะเหมือนน้ำท่อใหญ่กับท่อเล็กอ่ะสุดท้ายเนี่ยน้ำที่ส่งผ่านเนี่ยมันเท่ากับท่อเล็กอ่ะถ้าจิกมาต่อกับฟาสนะคือให้เรามองเป็นฟาสความเร็วที่ส่งได้ก็คือต้องขนาดท่อที่มันแคบๆนะครับเนี่ยฟาสมัน100เมกอันนี้จิกเดี๋ยวมันจะปรับเป็นเหลือฟาสพอร์ตเนี้ยนี่คือขาฟาสเหมือนกันมันก็คือ1แสดงว่าถ้าเราจะมาทางเนี้ยคอร์สเท่ากับเท่าไหร่
4ถ้าไปข้างล่างเนี่ยคอสมันต้องมากกว่าน้อยหรือมากหรือน้อยกว่า4ครับผมถามแค่นี้นะคือไปข้างบนเนี่ย R1 จะมาตรงเนี้ยคอสเท่ากับ4เนี่ยมัน1 2 3 4แล้วมันก็เลื่อนมาข้างบนด้วยคำถามของผมคือไอ้เส้นล่างตรงเนี้ยคอสมันมากกว่า4หรือน้อยกว่า4ครับลองตอบมาหน่อยว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า4มันต้องมากกว่าถูกต้องครับมันมากกว่าปุ๊บมันแย่มันเลยไม่มาทางนี้มันก็เลยไปข้างบนมันมองดูจากค่าคอส AD ติดไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งมาสับสนนะ AD ปล่อยไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้นะ AD ปล่อยไว้ก่อนเลยตรงนี้นะเนี่ยมันก็เลยไปทางนี้คือเนี่ยให้เราคำนวณค่าคอสคร่าวๆได้ว่าเออที่เราโชว์ IP แล้วนะถ้ามันมีสัก3เส้นทาง4เส้นทาง5เส้นทาง OSPF จะเลือกค่าคอสที่ดีที่สุดมันจะเลือกเบสนะครับตรงเนี้ยโอเคมันจะเป็นมาท่านเนี้ยเห็นไหมครับ OSPF อ่ะอันนี้คือสรุปเลยนะ OSPF อ่ะเริ่มแรกอ่ะนะครับมันจะส่ง hello ส่ง SSD มันได้ database นะครับสุดท้ายเนี่ยใครจะอยู่ใน routing table นะครับบางทีเนี่ยมันมี2ทางนะจะไปหาปลายทางเมื่อกี้ข้างบนกับข้างล่างถูกไหมครับแต่มันจะเลือกเบสพาธคือเส้นที่ดีที่สุดก็คือคอสต่ำถ้าก็ทำแบนด์วิดต์จะสูงนะมันจะสลับกันนะมันจะเลือกเบสพาธก็คือให้อยู่ใน routing table นะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใน routing table ตรงนี้ครับมันคือเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับ